จ้าจ้าจ้ากระโดดเบรกนะจ้าทฤษฎีอารีเนียสทุกคนม.5เรียนเรื่องนี้อยู่เดี๋ยวพี่ก็ตัดอธิบายเข้าใจแบบสั้นๆ easy เลยครับเรื่องทฤษฎีกฎเบรดนะครับจริงๆมันมีนักวิทยาศาสตร์3คนคือทฤษฎีอาร์เรเนียสเบอร์สเตสลอรี่แล้วก็ทฤษฎีลิลอีแต่วันนี้พี่ก็จะมาอธิบายกฎเบรดในนิยามของอาร์เรเนียสครับกฎเบรดในนิยามของอาร์เรเนียสนะครับเห็น H บวกแตกตัวเมื่อไหร่เราจะเรียกว่าสารนั้นเป็นกรดเห็น OH ลบแตกตัวเมื่อไหร่เราจะเรียกว่าสารนั้นเป็นเบรดวิธีการดูก็คือแค่ดูว่ามันแตกตัวแล้วเห็นอะไรแค่นั้นเองครับเราก็จะสามารถสรุปได้ว่าตัวนั้นเป็นกรดหรือตัวนั้นเป็นเบสแค่นั้นเองตัวอย่างเช่นนะครับเห็นมั้ยดูตัวอย่างไฮโดรคลอริกแตกตัวมาเห็นไหมลูกหนูเห็น H บวกแสดงว่าไฮโดรคลอริกตัวนี้เป็นกรดได้เลยเห็นนะแยกง่ายมั้ยง่ายมากต่อมาฮะโซเดียมไฮดรอกไซด์เห็นไหมครับว่าถ้ามันแตกตัวมามันจะเห็น OH ลบดังนั้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็สามารถสรุปได้เลยทันทีว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นเบสแค่นี้ง่ายมั้ยครับเพราะฉะนั้นนะครับไหนลองฝึกกับพี่กัปตันนิดนึงถ้าสมมติพี่กัปตันให้สารตัวนึงมาครับเป็นตัวแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์คำตอบของพี่กัปตันคือเป็นกรดหรือเป็นเบสครับเราก็ต้องเขียนดูก่อนว่าแตกตัวได้จริงมั้ยว่าเป็นOH ลบจริงไหมแต่จริงแล้วเราก็สามารถลักไก่ได้แล้วถูกต้องปะเพราะนั้นถ้าแตกตัวออกมาเป็น OH ลบเนี่ยครับก็คือจะสามารถตอบได้เลยว่าอ้อสารชนิดนี้เป็นเบสนะครับทีนี้เรายังไม่ได้โฟกัสว่าเป็นกรดแก่เบสแก่หรือกรดอ่อนเบสอ่อนนะครับมันจะอยู่อีกเรื่องนึงโอเคไหมกรดแก่เบสแก่หรือกรดอ่อนเบสอ่อนเนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนการแตกตัวถ้ากรดแก่ก็จะเป็นลักษณะแตกตัวแบบ 100% แต่ถ้าสมมติว่าเป็นกรดอ่อนหรือเบสอ่อนการแตกตัวก็คือจะแตกตัวแค่ 1-2% คือแตกตัวน้อยมากนะครับนี่คือความแยกเดี๋ยวพี่กัปตันมาสอนวิธีแยกอีกทีนึงนะครับหรือวิธีแยกนะครับก็คือน้องสามารถดูคลิปเก่าๆของพี่กัปตันได้เลยพี่กัปตันเสียมากเลยนะครับดังนั้นลุยกับมันเต็มที่ทำกับมันเต็มที่ไม่ยากแน่นอนครับเรื่องกฎเบสอะไรเนี้ยขอแค่น้องๆเปิดใจแล้วก็ฝึกยอมรับมันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนมากนะครับเดี๋ยวพี่กัปตันต้องขอตัวไปสอนแก๊งตัวก่อนหรือแก๊งม.5-2ก่อนนะครับสำหรับวันนี้เคมีจะไม่ยากถ้าน้องๆเปิดใจครับ